อันนี้สำคัญด้วยก็คือว่าต้องมีการสอบสวนความเป็นธรรมความยุติธรรมที่เกิดขึ้นการกระทำเกินกว่าเหตุของตำรวจอันนี้ถ้ามันมีการตั้งกรรมการที่รัฐบาลยอมให้ตั้งกรรมการที่เป็นองค์กรกลางอาจจะมีกสม.ด้วยมีอะไรด้วยเนี่ยนะฮะมาสอบสวนการกระทำเกินกว่าเหตุของตำรวจเนี่ยใช่ไหมแล้วก็สรุปออกมาเนี่ยนะมันก็คนมันจะพอใจเพราะจริงๆสิ่งที่เด็กออกมาเนี่ยเพราะความโกรธว่าเขาเคยมาม็อบแล้วถูกทำร้ายถูกตำรวจทำเกินกว่าเหตุมันก็เลยแบบดึงกันมาแล้วก็คือแบบมาท้าทายกับตำรวจนะมันมีปัญหาสังคมเศรษฐกิจมีต่างๆเยอะเนี่ยนั้นไอ้เรื่องพวกนี้แล้วเรื่องพวกนี้ทับถมเข้าไปด้วยก็คือว่าการที่ถูกกระทำถ้าคืนความยุติธรรมให้ในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีความพอใจอยู่บ้างใช่ไหมอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยมันทำเกินกว่าเหตุเวลาคนไอ้สังคมไทยเนี่ยโดยเฉพาะวิธีคิดแบบสลิ่มทั้งหลายเนี่ยคือถ้ามันทำผิดกฎหมายคือกระทืบเลยใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่อ่ะสังคมมันไม่ใช่บอกว่าอ๋อไอ้คนนี้เนี่ยวิธีคิดแบบอะไรคือแบบเหมือนกับแบบข่มขืนประหารชีวิตอ่ะถ้าตำรวจมันไม่ออกมาก็ไม่มีเรื่องหรอกฮะเข้าใจไหมถ้าคอฝอมันหยุดซะอย่างเมื่อคืนอ่ะมันก็ไม่มีเรื่องครับใช่ป่ะแต่ละคืนเนี่ยถ้าคอฝอมันออกมามันก็ดุเดือดครับถ้าคอฝอไม่ออกมาซะเขาก็ไม่เผาหรอกใช่สามทุ่มก็ขับมันไม่รู้จะไปทะเลาะคือสามทุ่มก็อาจจะอยู่แถวนั้นแหละขับรถอยู่สักหน่อยนึงเดี๋ยวไม่มีอะไรก็กลับเข้าใจไหมเนี่ยคือโดยภาพรวมนะฮะถ้าบอกว่ารัฐะพูดถึงรัฐะก่อนนะมีองค์กรกสม.เข้าไปในฐานะองค์กรอิสระที่จะเข้าไปดูเพราะมันงานเขาอยู่แล้วมันมีภาคประชาสังคมอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นรัฐะเราก็มีอะไรมีกรรมธิการในสภาคอยดูส่วนของรัฐบาลเนี่ยไม่มีกลไกไหนเลยนะพม.ไม่ไปดูนะสวัสดิการเด็กไม่มีหน่วยงานไหนเลยขยับแม้กระทั่งองค์กรแพทย์ที่จะลงมาเรื่องนี้ติดตามเรื่องนี้ตั้งศูนย์พยาบาลชัดเจนไม่มีมีแต่ไปช่วยกันหมดเลยซึ่งก็มาเซตทีหลังทั้งสิ้นเพราะนั้นไม่มีรัฐบาลเลยรัฐบาลไม่สนใจเลยปราบอย่างเดียวให้กำลังใจตำรวจปราบสิคอยยุ่งอย่างนี้ตลอดยุ่งแล้วไม่มีเปิดช่องเลยคุณแน่นอนฮะคุณกำลังคุยกับกลุ่มที่ไม่มีแกนนำไม่มีการจัดตั้งคุณต้องเปิดช่องก่อนหลังจากนั้นมันถึงจะเริ่มเห็นช่องทางแต่นี่คุณยังไม่เปิดช่องเลยไม่เปิดช่องคุณรับข้อเสนอก็ได้อ่ะคุณรับข้อเสนอกสม.ก็ได้ซึ่งเขายังไม่มีข้อเสนอนะคุณรับข้อเสนอกรรมาธิการก็ได้ในสภาซึ่งก็มีหลายชุดนะก่อนหน้านี้ก็มีแต่ว่าเมื่อวานล่าสุดเป็นกรรมาธิการพัฒนาการเมืองอันนี้สำคัญด้วยก็คือว่าต้องมีการสอบสวนความเป็นธรรมความยุติธรรมที่เกิดขึ้นการกระทำเกินกว่าเหตุของตำรวจอันนี้ถ้ามันมีการตั้งกรรมการที่รัฐบาลยอมให้ตั้งกรรมการที่เป็นองค์กรกลางอาจจะมีกสม.ด้วยมีอะไรด้วยเนี่ยนะฮะมาสอบสวนการกระทำเกินกว่าเหตุของตำรวจเนี่ยใช่ไหมแล้วก็สรุปออกมาเนี่ยนะมันก็คนมันจะพอใจเพราะจริงๆสิ่งที่เด็กออกมาเนี่ยเพราะความโกรธว่าเขาเคยมาม็อบแล้วถูกทำร้ายถูกตำรวจทำเกินกว่าเหตุมันก็เลยแบบดึงกันมาแล้วก็คือแบบมาท้าทายกับตำรวจนะมันมีปัญหาสังคมเศรษฐกิจมีต่างๆเยอะเนี่ยนั้นไอ้เรื่องพวกนี้แล้วเรื่องพวกนี้ทับถมเข้าไปด้วยก็คือว่าการที่ถูกกระทำถ้าคืนความยุติธรรมให้ในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีความพอใจอยู่บ้างใช่ไหมอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยมันทำเกินกว่าเหตุเวลาคนไอ้สังคมไทยเนี่ยโดยเฉพาะวิธีคิดแบบสลิ่มทั้งหลายเนี่ยคือถ้ามันทำผิดกฎหมายคือกระทืบเลยใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่อ่ะสังคมมันไม่ใช่บอกว่าอ๋อไอ้คนนี้เนี่ยวิธีคิดแบบอะไรคือแบบเหมือนกับแบบข่มขืนประหารชีวิตอะอะไรเงี้ยคือแต่โทษแต่ละระดับมันมีความหมายของมันแบบว่าคุณทำผิดข้อทำผิดกฎหมายเนี่ยฝ่าเคอร์ฟิวขว้างประทัดอะไรต่างๆมันไม่ใช่ความผิดที่แบบว่าตำรวจจะมาถึงแล้วแบบระดมยิงเลยระดมยิงเลยแล้วก็คือแบบแต่มีอำนาจอ่ะใช่ไหมคือแบบพอจับได้ก็ลุมกระทืบทุกสาเหตุตีทุกความผิดแม้กระทั่งอาชญากรรมอาชญากรทั้งหลายแหละทุกสาเหตุทุกความผิดมีที่มาทั้งนั้นแหละรัฐที่ดีมันก็คือต้องไปแก้ที่สาเหตุที่ทำให้เกิดอาชญากรหรือไม่เกิดอันนี้ไม่ได้บอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเป็นอาชญากรนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นความผิดชนิดไหนในประเทศในโลกในสังคมเนี่ยมันมีเหตุของความผิดทั้งนั้นเขาก็ต้องไปแก้ที่เหตุของความผิดเราพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำก็เพราะว่าความเหลื่อมล้ำจะทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมใช่ถูกปะคุณไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาแล้วแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วก็คิดว่าไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้ที่สาเหตุทั้งนั้นอะไรที่เกิดความไม่พอใจของกลุ่มผู้ชุมนุมมันก็ต้องไปดูที่สาเหตุแต่เล่นนี่ไม่ใช่เลยมาถึงกูปราบแล้วจะไปบอกว่าม็อบรุนแรงเนี่ยนะก็จริงๆเขาก็อยู่ในกรอบนะแต่มันเป็นกรอบอีกอันหนึ่งที่มันขยายออกมา
จากปกติอย่างที่ว่าผมไม่เคยเห็นม็อบไปแบบ เกินขอบเขตกว่าการใช้ประทัดยักษ์กับอะไรปิงปองใช่ป่ะแค่นี้พี่เขาหุ่นก่อนที่เขาจะใช้ประทัดยักษ์เนี่ยเขาเคยชุมนุมโดยสงบมาแล้วใช่มาเป็นปีแล้วคุณไม่ฟังเขาเลย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดนะเมื่อวานเนี่ยที่เขาแล้วไม่ได้เกินกว่ากรอบนี้เลยนะ ยังไม่ได้ทำร้ายอะไรแบบรุนแรงเลยนะ คือยังไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้ตั้งกลวยซ้อมใครแบบอะไรนะแบบอะไรนะขุนพลหลักสีแจ้งวัฒนะทั้งหลายแหล่นะ